ผบ.ตร.ยอมรับคดีเกิดขึ้นนานแล้วหาหลักฐานยากก็เลยไปถามตำรวจดีกว่าว่าหนักใจหรือไม่เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่หลักฐานบางคนปี50กว่าๆนี่ก็แสดงว่าก็นานมาแล้วบางคนโดนลวนลามเฉยๆไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานทางตำรวจเองทางท่านผบ.ตร.บอกว่าไม่ได้หนักใจค่ะแล้วคดีที่มีผู้ต้องหาเป็นคนใหญ่คนโตเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคดังพรรคเก่าแก่แบบนี้มันจะเกี่ยวไหมว่าคดีจะยากตำรวจจะทำงานยากตำรวจเองก็บอกว่าในฐานะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบอกเลยว่าสั่งการไปแล้วค่ะพนักงานสอบสวนทั้งหมดทำงานอย่างตรงไปตรงมานะประชาชนเขาจับตาดูอยู่สังคมเขาสังเกตอยู่ว่าจะมีอะไรที่มันไม่โปร่งใสหรือเปล่าทางตำรวจเองไม่หนักใจค่ะถึงแม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นนักการเมืองเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่ก็ยอมรับว่าถ้าจะติดจริงๆเนี่ยก็ติดตรงที่คดีมันนานแล้วหาหลักฐานยากจริงๆตรงนี้มากกว่าค่ะส่วนเรื่องอิทธิพลอะไรยังไงตำรวจไม่กลัวทางนั้นอันนี้ท่านยืนยันมานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาที่มีมาเพิ่มก็ยังมีมาอีกได้ค่ะตำรวจบอกว่ามาเลยไอ้เรื่องที่จะใครจะยอมความหรือว่ารับเงินในส่วนของคนที่บอกว่าเคยรับเงินของนายปรินทร์ไปแล้วไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องยอมความคดียังมีอายุความอยู่ยังฟ้องได้ต่อไปคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.